สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อในวิชา DG กันดีกว่านะคลิปสอนอันนี้อาจจะออกมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ Lecture Note นะก็ถ้าเกิดเรากลับไปดูที่ Lecture 2ที่ผมส่งไปให้พวกเราเนี่ย PDF file นะครับก็จะมีเนื้อหาต่อจากเรื่องของการ Design Solar Farm ซึ่งส่วนนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้ละเราจะใช้Lecture 3ที่ผมจะส่งไปให้พวกเราอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ผมจะสอนในวันนี้จะอยู่ใน PDF ไฟล์อันใหม่ที่ชื่อว่า Lecture 3โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้PB ของเราเนี่ยเราจะมีหัวข้ออะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะก็เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ PV เนี่ยแหละนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วถ้าลงรายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเนื่องจากคลิปสุดท้ายเนี่ยมันผ่านมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วจากคลิปที่แล้วนิดนึงนะครับก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของโมเดลทางคณิตศาสตร์นิดนึงว่าที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยยังพอจำได้ไหมจากคลิปที่แล้วนะก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ของเซลล์และแผง PV นะฮะจากวงจรสมมูลทางไฟฟ้าที่เราพิจารณา4คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์4คุณสมบัตินั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือคุณสมบัติความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของ current source นะงั้นเดี๋ยวเราโน้ตกันนิดนึงนะครับอาจจะย้อนนิดนึงใครที่รู้สึกว่าจำได้แล้วก็อาจจะสกิปไปส่วนต่อไปก็ได้นะอันนี้รีวิวนะครับส่วนแรก current source นะความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบคงที่นั้นถ้าอยู่ในรูปของสมการเนี่ยก็ออกมาอยู่ในรูปของตัวแปรกระแสช็อตเซอร์กิตนั่นเองนะเจ้าตัวนี้นี่แหละก็คือคุณสมบัติที่1คุณสมบัติที่2ต่อไปก็คือคุณสมบัติความเป็น PN junction ยังพอจำได้นะครับเนื่องจากPV เซลล์ PV ของเราเนี่ยเป็นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็มีทั้งชนิด P แล้วก็ชนิด N PN junction คุณสมบัตินี้ถูกแปรให้อยู่ในรูปของพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนั่นก็คือกระแสที่ไหลผ่านไดโอดนะก็คือ ID ตัวนี้นะเป็นคุณสมบัติที่2นะครับหรือว่าจะใช้เป็นสูตรกระจายออกมาก็ได้นะก็จะเป็นการคำนวณค่ากระแสที่ไหลผ่าน PN junctionนี่ก็คือ2คุณสมบัติแรกส่วนคุณสมบัติที่3ที่เราได้เรียนไปก็คือคุณสมบัติความสามารถในการให้กระแสไหลผ่านในสภาวะออฟไลน์หรือเราจะเรียกว่า leakage current ก็ได้นะอันนี้ leakage current เรียกซะว่าเวลาที่มันไม่ทำงานเนี่ยกระแสสามารถไหลผ่านได้นะไม่ใช่บล็อกกระแสทั้งหมดครับส่วนที่เป็น leakage current เนี่ยก็ถูกแสดงออกมาอยู่ในรูปของตัวต้านทานตัวหนึ่งที่ถูกต่อขนานเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่3อยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่นะครับ RP ตัวนี้Parallel Resistance ตรงนี้เรามีคุณสมบัติที่1คุณสมบัติที่2คุณสมบัติที่3และมีคุณสมบัติสุดท้ายนะก็คือในเรื่องของการสูญเสียภายในเซลล์นะครับ Internal Loss ซึ่งก็ถูกแปรออกมาอยู่ในรูปของพารามิเตอร์ RS นั่นเองก็คือค่าตัวต้านทานตัวนี้ RS series resistance ที่ถูกต่อแบบอนุกรมเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่4เราก็จะเห็นทั้ง4คุณสมบัติเนี่ยอยู่ในรูปของตัวแปรทางคณิตศาสตร์และพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์คราวนี้เรามาดูกันว่าการที่เราได้สมการตัวเนี้ยนะที่อยู่ในกรอบเนี้ยออกมาเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ในการพลอตกราฟได้พลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง I ตัวนี้กระแสที่จะไหลไปสู่โหลดและแรงดันที่ตกคร่อมโหลดอันเมื่อนำสมการนี้มาพลอตเราจะได้ IV curve ตัวนี้ออกมาเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงครับ curve แรกที่เราเห็นอยู่เนี้ยเป็นกรณีที่เราพิจารณาแค่2คุณสมบัติซึ่งก็คือคุณสมบัติความเป็น current source แล้วก็ความเป็น PN junction ก็คือไม่พิจารณาเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้นิดนึงนะมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะก็คือไม่พิจารณาส่วนของ leakage current กับ internal loss นะแล้วเราได้ส่วนนี้ออกมาเส้นแรกนี้ที่เราเห็นอยู่ไม่พิจารณา RP และ RS เพราะฉะนั้นหมายความว่า RP ก็คือ infinity ไปส่วน RS ไม่มีความสูญเสียใช่ไหมก็เป็นศูนย์ไปหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่พิจารณาค่า parallel resistance เนี่ยมันควรจะเป็น0ไม่ใช่หรอก็เหมือนค่า RS
ก็คือไม่มีค่า resistance แต่เราอย่าลืมนะว่าค่า parallel resistance เนี่ยมันต่อแบบขนานอยู่นะเจ้าตัวเนี้ยต่อแบบขนานหมายความว่าถ้าเกิดเราตั้งค่าให้ RP เนี่ยเป็น0ตามที่เราสงสัยเนี่ยก็กลายเป็นว่าแขนงที่ขนานตรงเนี้ยจะไม่มีค่าความต้านทานจะเป็นช็อตเซอร์กิตไปงั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการพิจารณาค่าแขนงที่เป็นparallel resistance ตัวนี้เราจำเป็นที่จะต้องคิดซะว่ามันเป็น open circuit ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พิจารณา open circuit ก็คือค่าความต้านทานที่มีค่าเป็น infinity นั่นเองนะเพราะฉะนั้น infinity ที่เราเห็นตรงนี้แสดงถึง open circuit นะครับก็คือไม่มีค่าความต้านทานขนานเข้าไปนั่นเอง open circuit โอเคเพราะฉะนั้น IV curve เราได้ละเส้นแรกกรณีที่มีแค่2คุณสมบัติที่ถูกพิจารณาแต่ตอนนี้สมมุติถ้าเราพิจารณาคุณสมบัติที่3เข้ามาครับเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับ leakage current ก็คือมีค่า RP ละเพราะฉะนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่3ก็คือส่วนนี้นะเราจะเห็นว่าในกล่องสีเขียวเนี่ยจะมีผลโดยตรงกับค่า I โดยที่จะทำให้ค่า I เนี่ยลดลงนะ I ลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นลบตรงนี้หัน RP เข้าไปปุ๊บ I ลดลงทันทีเราก็เลยจะเห็นค่ากระแสที่ถูกลดลงเดลต้า I ตรงนี้ค่า I ลดลงและเราก็จะเห็นว่ายิ่งค่าแรงดันสูงขึ้นค่าการตกลงของกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นว่ายิ่งแรงดันสูงขึ้นกระแสก็ยิ่งตกลงเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเส้นที่2ตรงนี้ฮะครับงั้นลักษณะของกราฟที่เราเห็นเนี้ยก็เกิดจากเหตุผลที่เราพิจารณา RP เข้าไปคราวนี้เรามาดูการพิจารณา RS ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่4นะตัวนี้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นการที่มี RS ผลโดยตรงนี้เกิดขึ้นที่นี่ทันทีซึ่งถ้าเราเขียนใหม่ในอีกเขียนสมการนี้ใหม่เราจะได้ว่า V เท่ากับ VD ลบ IRSเราจะเห็นว่าถ้ามี RS ถ้ามีค่า series resistance ตรงนี้เข้ามาค่าแรงดันของเราก็จะตกลงนะสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นลบงั้นแรงดันตกก็คือสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ delta V เป็นการตกลงของแรงดันครับตกลงยังไงตกลงโดยที่ ลดลงดีกว่าเนาะลดลงโดยที่ขึ้นอยู่กับค่า I ด้วยเราจะเห็นว่ามีการคูณ I เข้าไปนะก็คือยิ่ง i เพิ่ม v ตกลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นยิ่งค่ากระแสสูงขึ้น v ก็ยิ่งลดมากขึ้นเราก็จะเห็นละยิ่งค่ากระแสสูงขึ้นเดลต้า v ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นกราฟในส่วนที่อยู่ด้านขวานะของ IV curve ตรงนี้ยิ่ง I สูงขึ้นเดลต้า V เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนได้กราฟสมบูรณ์ออกมาครับเป็น2ส่วนเดี๋ยวต่อให้มันเรียบร้อยนิดหนึ่งนะโอเคนะครับเราก็จะเห็นว่า IV curve จาก2คุณสมบัติเป็น4คุณสมบัติเนี่ยก็จะมีการตกลงของทั้งกระแสและแรงดันไฟฟ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผลกระทบนะสไลด์ที่2ก่อนแล้วกันจริงๆเรามีหลายเรื่องในวันนี้เดี๋ยวเรามาไปกันทีละเรื่องดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะงงครับวันนี้อย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นส่วนเสริมของในเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ IV curve ของแผง PV นะจริงๆเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วล่ะนะว่าถ้าเกิดความเข้มแสงสูงขึ้นก็จะมีผลโดยตรงต่อกระแสช็อตเซอร์กิตยิ่งความเข้มแสงสูงก็ยิ่งผลิตกระแสได้มากอันนี้เราเคยพูดไปแล้วว่ากระแสที่แผง PV ผลิตได้เนี่ยแปรผันตรงกับค่าความเข้มแสงผมใช้ irradiance ตรงนี้นะฮะและเป็นการแปรผันตรงแบบ linear ด้วยนั้นหมายความว่าที่ความเข้มแสง 100%
จะได้ IV curve ค่าหนึ่งนะครับ IS โทษทีอาจจะได้ค่ากระแสช็อตสกิทอยู่ค่าหนึ่งถ้าเกิดความเข้มแสงลดเหลืองลดลงเหลือ 80% หรือ 60% เนี่ยก็จะเรียกว่าลดลงตามสัดส่วนความเข้มแสงเลยอันนี้ก็เป็นการที่ไม่ต้องเข้าใจอะไรมากนะเพราะว่าตรงนี้อย่าเรียกว่าไม่เข้าใจดีกว่าเรียกว่าเข้าใจได้ง่ายเพราะว่ายิ่งความเข้มแสงสูงเนี่ยเรื่องของอิเล็กตรอนฟรีอิเล็กตรอนเนี่ยที่ถูกกระตุ้นออกมาเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะนั้นแสดงว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุต่อเวลาเนี่ยก็จะสูงขึ้นทำให้มีกระแสสูงขึ้นนั้นความเข้มแสงสูงเนี่ยมีผลโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของประจุต่อเวลา เพราะฉะนั้นตรงนี้พอคิดว่าพอเข้าใจได้ไม่ยากนักคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงในเรื่องของอุณหภูมิว่ามันจะมีผลอย่างไรต่อ IV curve ซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วล่ะว่าในกรณีของอุณหภูมิเนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อค่าแรงดัน open circuit ที่ได้พูดไว้ก็คือค่าแรงดัน open circuit เนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบ6000ก็คือยิ่งอุณหภูมิสูงค่าแรงดัน open circuit เนี่ยก็จะยิ่งต่ำลงนะครับและความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นแบบ non-linear อาจจะเพิ่มเติมไปนิดนึงนะจะไม่ได้แปลเป็นสัดเป็นส่วนตามที่เราเห็นในกราฟด้านขวาที่เกี่ยวกับความเข้มแสงเราก็จะเห็นกราฟละว่ายิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ย VOC ก็ยิ่งต่ำลงทำไมผมถึงต้องเอามาพูดอีกทีน่ะหรอเพราะว่ามันจะมีประเด็นอยู่ตรงนึงว่ากราฟที่เราเห็นอยู่ด้านซ้ายตรงเนี้ยมันจะเรียกว่าไปขัดแย้งกับสมการที่เราเรียนกันในเลคเชอร์ของวิชา DG นี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ข้อขัดแย้งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะก่อนอื่นเรามาดูที่สมการที่แสดงค่าแรงดัน Open Circuit ดีกว่าว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรอันนี้ที่มาเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายอีกรอบเพราะว่าเราได้พูดไปแล้วว่าการสมการ I กับ V นี่เป็นอย่างไรแล้วก็ในกรณีของ Open Circuit เนี่ยหาออกมาได้อย่างไรนะเรามาดูที่สมการนี้กันดีกว่าครับเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เราอยากสนใจตัวนี้ก็คือในเรื่องของอุณหภูมิและแรงดัน Open Circuit ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูนะถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะมีผลให้แรงดัน Open Circuit สูงขึ้นซึ่งมันขัดแย้งกับกราฟที่เราเห็นด้านล่างที่อุณหภูมิสูงขึ้นVOC หรือว่าแรงดัน Open Circuit เนี่ยตกลง T สูงขึ้นค่า VOC ตกลงงั้นขัดแย้งและขัดแย้งกับด้านบนนะครับ จริงๆแล้วประเด็นเนี้ยจริงๆเป็นสิ่งที่รุ่นพี่ของเราเนี่ยถามผมมาซึ่งตอนแรกผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเรียกว่าอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ลองศึกษานิดนึงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าการที่มีขัดแย้งแบบนี้แสดงว่าสมการที่เราเห็นอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับหรือว่าสูตรที่เราเห็นอยู่ด้านบนตรงนี้มันต้องมีจุดบกพร่องหรือว่าจุดที่ไม่สมบูรณ์อยู่ต้องมีอะไรสักอย่างที่จะต้องเติมเข้าไปเพื่อให้พิจารณาในประเด็นนี้ได้นะฮะงั้นวันนี้เราจะมาดูกันนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าตามสมการเนี้ยเพิ่มอุณหภูมิเนี่ย VOC ต้องสูงขึ้นไม่ใช่หรอแต่ทำไมในทางปฏิบัติที่เขาศึกษากันมาเนี่ยมันเป็นตรงกันข้ามกันครับก่อนอื่นเรามาดูกราฟกันนิดนึงดีกว่าผมสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันตอนแรกผมก็เลยเอาเจ้ากราฟตัวเนี้ยเอาเจ้าสมการตัวนี้นะครับไปพลอตใน MATLAB เลยแล้วก็ลองเปลี่ยนค่าอุณหภูมิจาก25องศาเป็น50องศาแล้วก็เป็น75องศาผลที่ได้ก็คือนี้เลยครับเป็นกราฟด้านซ้ายก็จะเห็นว่าถ้าเกิดพลอตที่25องศาผมได้ค่า VOC ที่ประมาณ 0.58 แถวๆนี้แล้วหลังจากนั้นผมลองเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปที่ตัว T ตัวนี้เลยครับที่พารามิเตอร์ตัวนี้ก็จะได้ VOC ที่สูงขึ้นก็ตรงตามสมการเนาะถ้าเกิดค่าอุณหภูมิสูงขึ้น VOC ก็สูงขึ้นโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดเพิ่มไปที่75องศาค่าแรงดัน Open Circuit สูงขึ้นอีกซึ่งอันนี้ตามสมการจากสมการด้านบนอ
และปัญหาก็คือมันขัดแย้งกับสิ่งที่พบเห็นในทางปฏิบัติขัดแย้งกับลักษณะในทางปฏิบัตินะคำถามก็คือเอ๊ะมันมีอะไรจุดไหนที่เป็นจุดบกพร่องครับอันนี้ผมก็จะบอกพวกเราไปเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วการที่ VOC เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัว T ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆการที่อุณหภูมิเปลี่ยนเนี่ยมันยังมีผลให้พารามิเตอร์อีกตัวเปลี่ยนครับพารามิเตอร์ตัวนั้นก็คือค่า Reverse Saturation Current เองเจ้าตัวนี้จะแปรตามอุณหภูมิหมายความว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไม่ใช่แค่ T เท่านั้นที่เปลี่ยนแต่ I 0 Reverse Saturation Current จะเปลี่ยนด้วยและโดยเรียกว่าโดยค่าประมาณแล้วกันนะครับค่า I 0ตัวนี้ก็จะมีค่าเพิ่มประมาณ2เท่าทุกๆ10องศาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมี T อยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่นะงั้นถ้าเกิดมีการปรับอุณหภูมิเนี่ยก็อย่าลืมปรับค่า I 0ด้วยครับก็ถ้าเกิดเอาเงื่อนไขเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปแล้วทำการคำนวณใหม่ผมก็ได้กราฟตัวใหม่นี้ออกมานะครับถ้าเกิดคำนวณเอาเงื่อนไขนี้เข้าไปนะครับค่า VOC ที่25องศาที่จุดเดิมเนาะ 0.58 T เพิ่มขึ้นตรงนี้อันนี้ก็เพิ่มขึ้นแต่ว่า T ที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ค่า Reverse Saturation เนี่ยเพิ่มขึ้นตามนะก็เหมือนกับกึ่งๆหักล้างกันและสุดท้ายก็ได้ค่า VOC ที่ลดลงนะแล้วก็ แล้วก็ถ้าเพิ่มเป็น75องศาเนี่ยก็ลดลงไปอีกครับงั้นเวลาเราเห็นสูตรเนี้ยที่อยู่ในอาจจะเป็นหนังสือหรือในชีทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในกรณีที่อุณหภูมิคงที่อย่างที่เราเห็นในสูตรที่เราใช้เนาะเราก็เซตค่าอุณหภูมิเป็น25องศาแล้วก็คำนวณเลยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิเนี่ยถ้าเราต้องเปลี่ยนอุณหภูมิจริงเนี่ยจริงๆแล้วยังมีตัวแปรอื่นพารามิเตอร์อื่นที่จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นครับก็คือ reverse saturation current นะงั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเปลี่ยน T นะครับถ้าเกิดเราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณส่วนในเรื่องของการคำนวณค่า reverse saturation current ที่แปลตามอุณหภูมิเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ได้มีโมเดลที่คำนวณออกมาได้แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดมีโจทย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกรณีที่อุณหภูมิคงที่แล้วกันแต่ถ้าใครสงสัยนะว่าทำไมสมการสูตรที่เรามีเนี่ยมันขัดแย้งกับกราฟเนื้อหาตรงนี้ก็จะ อธิบายตรงนั้นได้นะครับอยากจะให้เคลียร์นิดนึงงั้นเดี๋ยวจะเก็บไปว่าทำไมเนื้อหามันขัดแย้งกันนะครับโอเคนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องเก่าที่ผมอาจจะเสริมเข้าไปนะครับส่วนในเรื่องใหม่ของวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของระบบPV นะอันนี้จะเป็นระบบในเชิงของ integrationจะไปใช้ประโยชน์ละซึ่งจะแตกต่างจากระบบของโซลาร์ฟาร์มที่เราพูดกันในคลิปวิดีโอที่แล้วนะในเรื่องของ PV ในเรื่องของการดีไซน์โซลาร์ฟาร์มหรือระบบแผง PV เนี่ยที่เราพูดถึงอันนี้จะเป็นของครั้งที่แล้วเนาะก็จะมีพูดถึงของจำนวนแผงใช่ไหมว่าจำนวนแผงในแต่ละสายมีกี่แผงแล้วต้องการกี่สายแล้วสุดท้ายต้องการกี่อะเรย์อะไรประมาณนั้นงั้นก็จะเน้นในเรื่องของจำนวนแผงจำนวนอุปกรณ์และรูปแบบการติดตั้งครับซึ่งอาจจะบอกพวกเรานิดนึงนะในเรื่องของดีไซน์มันไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวในเรื่องของดีไซน์เนี่ยแต่ละคนอาจจะตอบที่แตกต่างกันก็ได้นะแต่มันมีข้อแม้นะแต่ทุกคำตอบที่เราได้เนี่ยจะต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักซึ่งในตัวอย่างที่เราได้ลองทำไปเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยก็คือในเรื่องของเรื่องของกำลังการผลิตเนาะว่าต้องผลิตได้เท่านั้นเท่านี้และไม่ใช่บรรลุวัตถุประสงค์หลักเดียวนะจะต้องไม่ละเมิดข้อจำกัดต่างๆที่เราได้ทำตัวอย่างไปเนี่ยข้อจำกัดที่เรามีก็จะเป็นในเรื่องของค่าแรงดันไฟฟ้าว่าต้องได้ระดับเท่าไหร่เรื่องของเรียกว่าพิกัดของอุปกรณ์การที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ย
กำลังการผลิตเนี่ยต้องไม่เกินค่าพิกัดไม่งั้นก็จะมีปัญหาได้รวมถึงเรื่องของราคาน้ำหนักและพื้นที่ต่างๆนะก็จะมีข้อจำกัดเข้ามาเกี่ยวข้องคำตอบไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ครับแต่ที่แน่ๆคำตอบที่ราคาต่ำกว่าเพื่อนหรือใช้พื้นที่น้อยกว่าเนี่ยก็น่าเอาไปใช้มากกว่าคำตอบที่แพงกว่านะเรียกว่าคำตอบที่ราคาต่ำกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำตอบที่ดีกว่าละกันนะครับเหมาะสมกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องเก่าแล้วเนาะเป็นเรื่องของการดีไซน์ระบบแผง PV ในวันนี้ระบบ PV ที่เราพูดถึงเนี่ยจะแตกต่างจากตรงนั้นไปนะระบบ PV ในวันนี้จะเป็นในเชิงของการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบ PV ที่เราจะพูดถึงในวันนี้มีแบบไหนบ้างนะอย่างที่เราเห็นในสไลด์เนี่ยก็จะมีระบบอยู่3ชนิดนะครับเรามาดูที่ชนิดแรกนะชนิดแรกระบบของเราก็คือ Grid Connected Systemหรือระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับกริดชื่อก็บอกโดยตรงแล้วเนาะเชื่อมต่อกับกริดโอเคนะครับงั้นเมนคอนเซปต์หลักของระบบตรงเนี้ยก็คือการที่มี utility grid เข้ามาเกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อนั้นหัวใจหลักอยู่ตรงนี้อย่าเรียกว่าหัวใจหลักเลยเนาะเรียกว่าจุดเด่นของเขาที่แตกต่างจากระบบอื่นโอเคนะครับงั้นก็เป็นชนิดแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ส่วนอีกชนิดหนึ่งนะชนิดที่2ก็คือระบบ stand alone system หรือเราจะเรียกว่า off grid ก็ได้นะแล้วแต่เราอยากจะเรียกว่าอะไรนะ off grid โอเคเราพูดถึงคอนเซปต์หลักของ off grid ก็คือตามชื่อนะครับก็คือ stand alone ใช่ไหมก็คือระบบดำเนินการเดี่ยวจะดำเนินการภายในระบบนี้เท่านั้นอาจจะไม่มีการเชื่อมต่อกับutility gridอันก็ลักษณะเด่นของเขานะครับดำเนินการเดี่ยวภายในระบบเท่านั้นโอเคเนาะอันนี้เราพูดถึงคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดของแต่ละชนิดว่าในแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละอุปกรณ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างตอนนี้เรามาดูมี grid connected ไปแล้วนะมี stand alone แล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนักนะครับชนิดที่3ซึ่งเราเรียกว่า direct connection to load หรือ direct feed ก็ได้นะครับส่วนของการเชื่อมต่อโดยตรงกับโหลดแผง PV ปุ๊บต่อเข้าโหลดเลยนะโอเคอันนี้จะเรียกว่า feed ก็ได้นะงั้นหลักการหลักของเขาเนี่ยก็คือแผง PV ที่เอามาเนี่ยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แฟนซีอะไรเลยต่อตรงกับโหลดเลยเพราะฉะนั้นแผง PV ตัวนี้เจ้าไอ้โหลดที่เชื่อมต่อกับแผง PV ตัวนี้ก็จะทำงานตามสภาพของแสงนะมีแสงก็ทำงานไม่มีแสงก็ไม่ทำงานแล้วระบบนี้มันจะเวิร์กได้อย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาไปใช้ในกรณีไหนทั้ง3ชนิดในวันนี้ grid connected stand alone แล้วก็direct feed นะครับเนาะอันนี้ก็คือส่วนอันนี้นะลักษณะเด่นของเขาก็คือเชื่อมกับโหลดโดยตรงอันนี้ต่อกับมีการเชื่อมกับกริดด้านบนนะจะได้ครบเชื่อมกับกริดไฟฟ้านะครับโอเคนะงั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชนิดแรกกันดีกว่าในกรณีของระบบ PV ที่มีการเชื่อมต่อกับutility grid จริงๆแล้วตัวไดอะแกรมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนาะมีแค่อยู่ประมาณมีอุปกรณ์อยู่ประมาณ4จุดเองนะแต่เราลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจว่าทำไมมันต้องอยู่ในรูปแบบนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกนะครับมีระบบแผง PV ซึ่งอาจจะมีกี่แผงก็แล้วแต่กรณีไปนะครับส่วนที่2ก็คือ utility grid ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องของ grid connected ก็ต้องมีพลังงานมีไฟฟ้าจาก utility grid เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนที่3จะเป็นอาคารหรือว่าเป็นผู้ใช้ก็ได้นะครับ3ตรงนี้นะก็คือผู้ที่จะเรียกว่าเป็นโหลดก็ได้และส่วนที่4ก็คือ PCU หรือว่า Power Conditioning Unit อยู่ด้านบน
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าที่หลักของแต่ละส่วนประกอบตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากส่วนที่1กันก่อนนะครับก็คือเจ้า PV นั่นเองหน้าที่หลักของ PV นะก็ตรงตัวนะครับอันนี้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักนะหรือเราเรียกว่าเมนเลยนะอย่าลืมว่าที่เราดูตรงนี้เป็นระบบ PV นะเพราะฉะนั้นส่วนที่ผลิตไฟฟ้าหลักเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าตัวนี้ไม่ใช่บอกว่าส่วนที่เป็นผลิตส่วนที่ผลิตไฟฟ้าหลักคือ utility grid ก็ไม่ใช่นะเพราะว่านี่คือระบบ PV ดังนั้นเจ้า PV นี่แหละเป็นตัวผลิตไฟฟ้าหลักของเรานะส่วนที่2ก็คือส่วนของ utility grid นะย่อไปเลยว่า grid ละกันมีหน้าที่อะไรอย่างแรกนะครับเป็นแหล่งผลิตแหล่งจ่ายนะไม่ได้ผลิตนะแหล่งจ่ายไฟฟ้ารองแหล่งจ่ายไฟฟ้ารองหรือเราเรียกว่าเป็น secondary แล้วกันด้านบนเราจะเรียกว่าเป็น primary ก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะฮะ primary ก็ได้โอเคแต่หน้าที่ของ utility grid ในกรณีของระบบเนี้ยไม่ใช่แค่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ารองเท่านั้นยังมีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือแหล่งซื้อไฟฟ้ากลับแหล่งซื้อไฟฟ้ากลับหรือที่เราเรียกว่า buyback ก็ได้นะครับมี2หน้าที่ในบางกรณีก็จะมีหน้าที่จ่ายให้บางในบางกรณีก็จะมีหน้าที่ซื้อกลับโอเคนะครับส่วนที่3ส่วนของuser นะหรือเราเรียกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วกันนะก็คือโหลดนั่นเองอันนี้ก็ตรงตัวนะเป็นหน้าที่ใช้ไฟฟ้าที่ถูกที่ผลิตได้ขึ้นมาครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งส่วนที่4ก็คือเจ้า PCU ส่วนนี้มีความสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นศูนย์ควบคุมการจัดการไฟฟ้าภายในระบบเรียกว่าเป็น controlling unit นะควบคุมทุกอย่างนะ controlling unitคอนโทรลในเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกนะในเรื่องของการเปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้า DC ให้เป็น AC อย่างที่เราเห็นในรูปนะครับสัญญาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงนี่เป็น DC ใช่ไหมก่อนที่จะนำมาใช้ภายในอาคารบ้านเรือนได้หรือการที่จะส่งเข้าไปในกริดได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ AC เพราะฉะนั้นเจ้า PCU ตัวนี้หน้าที่แรกของมันก็คือ DC to ACหน้าที่ที่2ก็คือการใช้หลักการของ maximum power point tracking MPPT ก็คือจะมีการจัดการอะไรสักอย่างเพื่อให้จุดดำเนินการของเจ้าแผง PV ของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ให้ค่ากำลังไฟฟ้าที่สูงที่สุดเพื่อ Pmax ละกันเขียนเป็นตัวย่อนะแปลก็คือให้ค่ากำลังไฟฟ้าที่สูงสุด maximum power point tracking ตัวนี้ PCU ก็จะทำหน้าที่นี้ด้วยหน้าที่ที่3มีหลายหน้าที่หน่อยครับก็จะทำหน้าที่จ่ายด้วยจ่าย AC ให้ user ละกันนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือว่าชุมชนหน้าที่สุดท้ายก็คือในเรื่องของการรับและจ่าย AC จากกริดหน้าที่ที่3อยู่ด้านนี้นะส่ง AC ให้กับอาคารบ้านเรือนนะครับส่วนหน้าที่สุดท้ายก็คือทำหน้าที่ในเรื่องของ transfer ไม่ว่าจะเป็นส่งเข้ากริดหรือดึงไฟออกจากกริดนะทั้งรับและส่งสัญญาณไฟ AC จากกริดนะครับมันมีหลายหน้าที่ในเจ้าตัว PCU ตัวเดียวตัวนี้นะครับคำถามก็คือเอ๊ะแล้วกรณีไหนที่จะทำการส่งเข้ากริด
กรณีไหนที่ทำการดึงออกจากกริดเราก็คงอันนี้ก็เป็นการเข้าใจง่ายๆเนาะว่าในกรณีที่แผง PV ของเราเนี่ยผลิตเกินการใช้ภายในอาคารบ้านเรือนเนี่ยก็คือเหลือเนี่ยเราก็จะส่งเข้ากริดถ้า PV ผลิตเกินดีมานด์อันนี้ก็จะส่งเข้าไปในกริดครับแต่ถ้ากรณีที่ระบบแผง PV ของเราเนี่ยไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยงั้นก็ต้องมีการดึงไฟฟ้าจาก utility grid เนี่ยเข้ามาเสริมละแต่ในกรณีที่ PV เนี่ยผลิตไม่พอดีมานด์งั้นก็จะมีการดึงเรียกว่ารับไฟฟ้าหรือดึงไฟฟ้าจากกริดครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคอนดิชันแล้วกันว่าจะส่งเข้าไปในกริดหรือว่าจะดึงออกจากกริดในเรื่องของการผลิตไม่พอเนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะผลิตไม่พอก็ต้องรับไฟฟ้าจากกริดเข้ามาเสริมก็คือการซื้อไฟฟ้าจากกริดนั่นแหละแต่กรณีที่อาจจะงงนิดนึงก็คือกรณีที่ผลิตเกินอ่ะแล้วเราจะส่งเข้าไปในกริดปกติในอาคารบ้านเรือนเนี่ยเราดึงไฟฟ้าอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราจะต้องส่งกลับคืนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะงั้นในกรณีที่ผลิตเกินเนี่ยส่งคืนกริดตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดผลโดยตรงนะครับก็จะมีผลให้มิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเริ่มหมุนกลับทิศโอเคนะอันนี้ผลโดยตรงแต่ว่าก็ต้องเป็นผลโดยตรงกับมิเตอร์ไฟฟ้าชนิดที่หมุนกลับได้เท่านั้นงั้นผลิตเกินตรงนี้ตอนนี้ไฟไหลเข้าสู่กริดนะทั้งทิศทางของกระแสเนี่ยเป็นตรงกันข้ามกับที่เคยชินกันทั่วไปนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าหมุนกลับอาจจะต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าต้องเป็นชนิดที่หมุนกลับได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มันมีกี่ชนิดบ้างนะครับแต่เท่าที่ได้ยินมาบางชนิดก็ไม่สามารถหมุนกลับได้นะก็ต้องเป็นชนิดที่หมุนกลับได้นะถ้ามิเตอร์หมุนกลับเนี่ยก็แปลว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะลดลงนั้นก็เปรียบเสมือนกับการเรียกว่าจ่ายคืนให้ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าก็ได้นะในส่วนที่เราใช้เกินในส่วนที่เราผลิตเกินไม่ใช่ใช้เกินโอเคนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นนิดนึงในเรื่องของการขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำได้เลยนะถ้าเกิดตามระเบียบเนี่ยอยากจะทำให้ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องเสนอขายไฟฟ้านะกับการไฟฟ้าซึ่งเขาเรียกกันว่าการเสนอขายไฟฟ้าแบบ VSPP ครับหรือที่เรียกกันว่า Very Small Power Producer นะงั้นถ้าเกิดตามระเบียบเนี่ยตามระเบียบจะเก็บตรงนี้ไว้เป็นความรู้รอบตัวนิดหนึ่งครับตามระเบียบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะติดตั้งแล้วจะส่งคืนก็ตามใจเรานะต้องทำเรื่องนะครับเสนอขายไฟฟ้านะครับที่เราเรียกว่า VSPP นะโดยกระบวนการตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะต้องมีเรื่องของเอกสารอะไรข้อจำกัดอะไรบ้างนะอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอันนี้โดยระเบียบต้องทำอยู่แล้วโอเคครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระบบ PV ชนิดแรกก็คือเชื่อมต่อกับกริดก็จะมีการเรียกว่ามีการสื่อสารกันระหว่างกริดในเชิงของไฟฟ้าบางทีก็รับมาบางทีก็ส่งคืนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูชนิดต่อไปดีกว่าก่อนที่จะไปชนิดต่อไปเนี้ยเรามาพูดถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียของชนิดแรกกันก่อนนะครับขอโทษทีนะข้ามไปนิดนึงเนื่องจากพื้นที่ไม่พอผมจะลบด้านขวาออกแล้วกันครับเพราะเราจะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งเนาะงั้นเดี๋ยวเอาเรื่องของส่วนประกอบของระบบนี้ออกไปก่อนนะเพราะเราโน้ตไปแล้ว
เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดกันนิดนึงนะครับว่าไอ้ระบบเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะข้อดีอย่างแรกนะครับในเรื่องของ reliability หรือในเรื่องของความน่าเชื่อถือในความไม่มีปัญหานะข้อแรกในเรื่องของ reliability ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะทำไมเหรอเหตุผลอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของในเรื่องของ reliability ตรงนี้ก็คือการที่มีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหาน้อยนะเราจะเห็นได้ว่าในระบบ PV ชนิดที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ reliability นะเดี๋ยวก่อนแอลหายไปโอเคเราจะเห็นว่าในระบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เรากำลังศึกษาอยู่ในสไลด์ตัวนี้เนี่ยระบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะอันที่สำคัญคือตรงนี้ไม่ต้องพึ่งระบบแบตเตอรี่ไม่ใช้ระบบแบตเตอรี่จะมีแค่แผง PV กับกริดเท่านั้นผลิตพอถ้าผลิตเพียงพอก็ใช้แผง PV อย่างเดียวถ้าผลิตไม่พอก็ดึงจาก utility gridไม่ต้องมีแบตเตอรี่เข้ามาเสริมยกเว้นว่าเราจะเสริมเข้าไปเป็นออปชันพิเศษนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยหลักการทั่วๆไปแล้ว Grid Connected ก็คือไม่มีระบบแบตเตอรี่ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะระบบแบตเตอรี่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมแล้วก็ทำงานผิดปกติได้นะครับแล้วก็เกิดได้บ่อยพอสมควรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความไม่มีปัญหานะในเรื่องของความน่าเชื่อถือและก็อย่างที่เรารู้นะครับเนื่องจากที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะก็คือไม่ต้องลงทุนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยในเรื่องของ maintenance เนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับการดูแลนะครับโอเคนะอันนี้ก็มาจากตัวเดียวกันนี่แหละไม่ใช้ระบบแบตเตอรี่ก็มีผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงแล้วก็ในเรื่องของการดูแลก็ลดลงครับทำไมไป4แล้วล่ะงั้นกลับไปที่3ก่อนเนาะโอเคสี่ของจริงละ4ก็จะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพหรือ efficiency นั่นเองคำถามก็คือระบบนี้มันมี efficiency ที่ดีกว่าระบบอื่นอย่างไรนะมันมาจากไหนมันมาจากเจ้าตัวนี้นะครับมาจาก PCU ที่สามารถดำเนินการในเรื่องของ maximum power point tracking ได้งั้นก็อันนี้เกิดจาก PCU ที่ใช้หลักการของ maximum power point tracking ก็ได้งั้น PCU ดำเนินการ maximum power point tracking ได้อันนี้ก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของประสิทธิภาพขึ้นมาครับคราวนี้อีกข้อดีหนึ่งครับในเรื่องของ peak load balancing นะก็คือการบาลานซ์ในเรื่องของพีคโหลดมันจะช่วยได้ยังไงก็เนื่องจากระบบเนี้ยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันซึ่งอย่างที่เรารู้ในช่วงกลางวันเนี้ยมีความต้องการไฟฟ้าที่สูงฉะนั้นการที่เราใช้ระบบนี้เข้าไปเนี้ยก็หมายความว่าระบบนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระความต้องการทางไฟฟ้ารวมได้นะงั้นแบ่งเบานะครับภาระความต้องการไฟฟ้ารวมได้ภาระโหลดรวมช่วงพีคได้โอเคก็จะเป็นข้อดี5ข้อนะที่เป็นที่รู้กันในเรื่องของGrid Connected PV System นะฮะคราวนี้เราดูแล้วเหมือนมีแต่ข้อดีเนาะแต่ว่ามันจะมีคำถามนึงหรือเป็นประเด็นว่าที่ส่วนใหญ่ที่ทุกคนจะถามกันนะในเรื่องของระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับ Gridก็คือมันคุ้มไหมที่จะทำการติดตั้งคำถามนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันมีการเชื่อมต่อกับกริดอยู่แล้วเรามีแหล่งที่สามารถจ่ายไฟให้เราได้เสมอเรามีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปลงทุนกับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้
ถ้าเทียบกับการดึงไฟจากกริดอย่างเดียวเนี่ยอันไหนจะคุ้มกว่ากันนั้นก็จะมีเรื่องของคำถามที่ว่าเรื่องของคุ้มหรือไม่นะครับเรียกว่าข้อจำกัดได้ไหมอย่าเรียกว่าข้อจำกัดเลยก็จะเป็นเรื่องที่ข้อต้องพิจารณาแล้วกันคุ้มหรือไม่นะฮะตรงนี้จะตอบได้เนี่ยมันต้องทำการคำนวณนะเพราะว่าแต่ละระบบที่วางแผนเอาไว้เนี่ยก็จะมีระบบแผงที่ไม่เท่ากันจะมีความต้องการไฟฟ้าที่ต้องใช้เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของอัตราการซื้อไฟฟ้าคืนเนี่ยก็ต้องเอาเข้ามาพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการทำการคำนวณนะว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยในระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ไหนนะจะตอบได้เนี่ยก็ต้องคำนวณจุดคุ้มทุนว่าใช้เวลากี่ปีใช้เวลากี่ปีเราก็จะตอบได้ว่าเอคุ้มหรือเปล่าที่จะลงทุนสิ่งนี้เข้าไปครับก็เรียกว่าคู่แข่งของระบบเนี้ยก็คือการที่ไม่มีระบบนี้แล้วกันมันฟังดูแปลกๆเนาะแต่เนื่องจากเราต่อกับกริดนี่แหละก็สงสัยก็ใช้จากกริดเลยไม่ดีกว่าหรออันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจไม่งั้นเราก็จะลงทุนกับสิ่งที่สุดท้ายแล้วเอาแพงกว่าเดิมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ PV ที่เป็นในเชิงของการเชื่อมต่อเนี่ยชนิดแรกก็คือเชื่อมต่อกับกริดคราวนี้เรามาดูชนิดต่อไปแล้วกันครับชนิดต่อไปก็คือชนิด stand alone นะหรือที่เราเรียกว่า off grid นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ส่วนประกอบหลักเนี่ยมีอะไรบ้างไม่อยากจะให้เห็นแค่ภาพไดอะแกรมแล้วก็จบแค่นั้นนะครับแน่นอนเริ่มจากแผง PV ก่อนถ้าไม่ใช่แผงถ้าไม่มีแผง PV ก็ไม่ใช่ PV system เนาะงั้นอย่างแรกมาเลยพระเอกของเรานะครับแผง PV และส่วนที่2นะก็คือแบตเตอรี่เหตุผลที่ต้องมีแบตเตอรี่น่ะเหรอเพราะว่ามันเป็น stand alone นะครับไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เป็นตัวรองนะอย่างเช่น utility gridเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติถ้าเราต้องใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนล่ะแล้วเวลากลางคืนเนี่ยแผงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เราได้ก็ต้องมีการเก็บเอาไว้นะครับเผื่อใช้ในเวลาที่แผงใช้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ก็คือระบบแบตเตอรี่นั่นเองต้องมีการผลิตไฟฟ้าเก็บไฟฟ้าไว้ใช้เวลาในบางเวลา3เมื่อมีแบตเตอรี่ก็ต้องมีชาร์จคอนโทรลเลอร์เรื่องของว่าจะชาร์จอย่างไรให้แบตเตอรี่ไม่มีปัญหาแล้วก็ชาร์จอย่างเหมาะสมก็ต้องมีคอนโทรลเลอร์เข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นส่วนต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่หรือว่าแผง PV เนี่ยก็อยู่ในสัญญาณใช้สัญญาณไฟที่เป็น DC เนาะแต่ก่อนที่จะนำไปใช้ในอาคารหรือว่าส่งไปให้ยูเซอร์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ AC ก่อนงั้นอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนงั้นส่วนสุดท้ายอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นอาจจะไม่ได้เป็นสัญลักษณ์บอกถึงยูเซอร์ทันทีนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแหล่งที่จะจ่ายสู่ผู้ใช้นั่นเองครับก็เป็นส่วนที่5นะและก็อาจจะมีส่วนเสริมเข้ามาเป็นส่วนที่6ก็คือมีแบ็กอัพเจเนเรเตอร์ในกรณีที่แผงก็อาจจะเป็นเวลาที่แผงที่ไม่สามารถทำงานได้แล้วก็แบตเตอรี่ก็อาจจะเรื่องของพลังงานหมดอะไรเงี้ยก็ต้องมีเรื่องของอาจจะมีเสริมแบ็กอัพเจเนเรเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะช่วยเวลาที่ขับขันหรือมีปัญหาจริงงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดนึงครับเบอร์1ก็คือแผง PV นั่นเองหน้าที่หลักแน่นอนผลิตไฟฟ้านะครับเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักหรือเมนนั่นเองนะฮะโอเคชนิดแรกชนิด2เราก็ต้องมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตรงนี้เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในเวลาที่แผง PV เนี่ยผลิตไฟไม่ได้งั้นเก็บพลังงานไว้ใช้นะครับในเวลาที่PV ทำงานไม่ได้นะครับเช่นเวลากลางคืน3ชาร์จคอนโทรลเลอร์
น่นอนตรงนี้ก็ควบคุมการชาร์จนะครับอันนี้อาจจะพูดซ้ำนะแต่ว่าอยากจะเขียนให้เป็นโน้ตมากกว่านะครับควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่ควบคุมการชาร์จของระบบแบตเตอรี่โอเคนะครับตัวต่อไปนะที่เราพูดไปแล้วก็คือส่วนของอินเวอร์เตอร์นั่นเองหน้าที่หลักของเขาก็คือเปลี่ยนจากสัญญาณไฟจาก DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายโหลดได้ตรงนี้ DC to AC เพื่อจ่ายโหลดและในบางกรณีอาจจะทำงานตรงกันข้ามเนาะในบางกรณีเนี่ยที่แผง PV ก็ไม่ทำงานอยู่แล้วก็ในเรื่องของไฟที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มลดลงนะตัวที่ Backup Generator ที่ทำงานแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้ครับสมมติมีการรัน Backup Generator ตัวนี้ละแล้วอยากจะใช้พลังงานที่ผลิตได้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ตัวนี้ในการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะชาร์จผ่าน Inverter นั่นเองเพราะว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ Generator ตรงนี้ก็จะเป็น AC นะการที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ก็ต้องอยู่ในรูปของ DC นะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ถ้าสามารถถ้ามีฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็สามารถแปลงจาก AC to DC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของอินเวอร์เตอร์ด้วยนะบางชนิดก็อาจจะทำฟังก์ชันตรงนี้ไม่ได้นะครับโอเคงั้นก็มีส่วนที่5นะอันนี้ส่วนที่5ก็ไม่มีอะไรนะครับโหลดธรรมดานะหรือ user นั่นเองส่วนที่6ก็คือส่วนของ backup gen ก็เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำรองนะครับคราวนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือเหมาะสมกับพื้นที่ที่ห่างไกลนะเป็นพื้นที่ที่เรื่องของการเชื่อมต่อกับกริดเนี่ยมันลำบากนะครับข้อดีนะครับเหมาะสมกับพื้นที่ห่างไกลนะที่การเชื่อมต่อกับกริดเนี่ยเข้าถึงลำบากที่การเชื่อมต่อเข้าถึงลำบากนะครับเช่นในเรียกว่าในหมู่บ้านที่ไกลนะในหุบเขาเลยก็ว่าไปเนาะที่เรื่องของการเดินไฟเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ถึงก็ต้องพึ่งระบบที่เป็น standalone นี้นะครับคราวนี้ข้อจำกัดเราก็พูดถึงนิดนึงเนาะข้อจำกัดเนื่องจากเรามีระบบแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยแน่นอนเรื่องของการเสื่อมหรือการดำเนินการบกพร่องหรือผิดพลาดหรือมีปัญหาของแบตเตอรี่เนี่ยก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นในเรื่องของ reliability นะครับ 1. reliability มีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาก็เพิ่มขึ้นด้วยและในเมื่อมีแบตเตอรี่เข้ามานะครับก็ต้องมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะงั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรียกว่าการลงทุนนะแล้วก็ถ้าเกิดมีแบตเตอรี่เข้ามาก็จะมีในเรื่องของการดูแลอันนี้ก็จะเป็นตรงกันข้ามกับระบบที่แล้วที่เราพูดไปเนาะระบบนั้นไม่มีแบตเตอรี่ก็เป็นข้อดีไปไม่ต้องยุ่งกับพวกนี้นะครับแต่พอแบตเตอรี่เข้ามาเราก็ต้องดูแลมันก็ข้อจำกัดคือต้องมีการดูแลเพิ่มเติมโอเคครับก็เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต่างกันอันนี้ก็ในกรณีที่จักริดเนี่ยส่งไปไม่ถึงจริงๆเราก็ต้องสแตนด์อะโลนตรงนั้นเลยนะคราวนี้เรามาดูระบบ PV ชนิดที่3ละกันชนิดสุดท้ายครับซึ่งอาจจะเป็นชนิดที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักนะมันฟังดูแปลกๆอันนี้ก็คือการระบบ PV ที่จ่ายโหลดโดยตรงนะ Direct Feed นะเราก็จะเห็นว่าจาก PV เนี่ยส่งไฟโดยตรงนะอันนี้เกินไปนิดนึงเห็นว่าไฟที่ผลิตจาก PV นะครับลักษณะของสัญญาณ DC เนี่ยส่งเข้าโดยตรงกับอุปกรณ์
ที่ใช้ไฟฟ้าทันทีเลยและในกรณีที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นกรณีของ DC มอเตอร์แน่นอนส่ง DC มาก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ DC เนาะ DC มอเตอร์โอเคแล้ว DC มอเตอร์ตรงนี้ตัวอย่างตัวนี้ก็คือนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการปั๊มน้ำลักษณะตรงนี้ครับบอกถึงลักษณะนิดหนึ่งนะครับว่าลักษณะเด่นของเขาคืออะไรแน่นอนลักษณะการเชื่อมต่อนี้ก็คือควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะเจ้าแผง PV ตัวนี้ทำงานได้เมื่อมีแสงมอเตอร์รันตอนมีแสงพอ PV แสงหมดมอเตอร์ก็หยุดรันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำงานเฉพาะช่วงเวลาที่มีแสงเท่านั้นแรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบปั๊มน้ำเนี่ยทำไมถึงเข้ามาเกี่ยวข้องครับจริงๆแล้วในระบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีการเก็บพลังงานด้วยนะแต่ว่าพลังงานที่เก็บเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของพลังงานศักย์นะครับ potential energy เก็บพลังงานในรูปแบบของพลังงานศักย์หรือ potential energy นะฮะก็อยู่ในน้ำที่ถูกเรียกว่าปั๊มขึ้นไปแล้วกันครับส่วนการที่จะทำน้ำทำพลังงานศักย์ตรงนี้น้ำที่ถูกเก็บไว้เนี่ยมาใช้งานต่อได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปครับแต่ตอนนี้พลังงานถูกเก็บอยู่ในรูปของเป็นพลังงานชนิดที่พลังงานศักย์นะซึ่งเอามาใช้อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของเขาเนาะอันนี้ข้อดีนะฮะอย่างแรกก็คือเป็นระบบที่เรียบง่ายมากนะแล้วก็ลงทุนน้อยที่สุดแน่นอนละเพราะว่ามีแผง PV ต่อโดยตรงกับ DC มอเตอร์เลยนะเป็นระบบที่เรียบง่ายมากนะอย่างแรกคือ simplicity นะก็คือเรียบง่ายแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเนื่องจากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแบตเตอรี่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนแต่แน่นอนในเมื่อมันเรียบง่ายขนาดนี้ก็ต้องมีข้อเสียอยู่แล้วนะข้อเสียครับอย่างแรกก็คือผู้ใช้เนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้มากนักนะเพราะว่าการทำงานของแผง PV เนี่ยขึ้นกับลักษณะ เรียกว่าดินฟ้าอากาศเลยนะถ้าเกิดมีแสงถึงทำงานได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อ1 นะครับข้อเสียก็คือผู้ใช้ควบคุมไม่ได้นะควบคุมไม่ได้ครับเนื่องจากการทำงานเนี่ยขึ้นกับเรื่องของความเข้มของแสงหรือแสงอาทิตย์เท่านั้นครับข้อ2นะการใช้ประโยชน์จากพลังงานศักย์ที่เก็บไว้เนี่ยในรูปแบบของน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนรูปลำบากนะครับการใช้ประโยชน์จากพลังงานศักย์เนี่ยทำได้ยากจริงก็ขึ้นอยู่กับกรณีด้วยนะว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในบางกรณีก็อาจจะเหมาะสมก็ได้บางที่อาจจะต้องการแค่ทำการปั๊มน้ำเพื่อในเรื่องของการชลประทานแล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ในเรื่องของการไปแปรรูปเพื่อสงวนพลังงานไว้เนี่ยอันนี้ทำได้ลำบากนั้นก็อาจจะเป็นระบบ PV สุดท้ายเนาะซึ่งอาจจะแปลกจากเพื่อนนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเจอได้นะครับคราวนี้เรื่องของระบบ PV ทั้ง3ผ่านไปละระบบ Grid Connected นะครับระบบที่2ก็คือระบบ Stand Alone แล้วก็ระบบที่3ก็คือเชื่อมต่อโดยตรงคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในลักษณะการเมื่อเชื่อมต่อแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับงั้นตรงนี้จะอยู่ในเรื่องของ Operating Point นะแผง PV เนี่ยจะดำเนินการยังไงนะจุดดำเนินการเขาเป็นอย่างไรนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะกันนะครับโอเคนะฮะ
เรามาดูกันที่เจ้าตัวแผง PV อันนี้กันก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการศึกษาเจ้าตัวนี้มาเยอะละในวิชานี้เราก็รู้ว่าเราสามารถหาวงจรสมมูลแล้วก็โมเดลทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสมการเป็นสูตรออกมาและไอ้สมการตรงนั้นน่ะเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันออกมาได้ของเจ้าแผง PV อยู่ในรูปแบบของ IV curve นะงั้นตรงนี้สามารถหา IV curve ออกมาได้IV curve แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับแรงดันซึ่งก็มาดูกันนิดนึงเป็นเจ้าเส้นนี้แหละ IV curve โอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเราได้ IV curve แล้วเรามาพูดถึงเรื่องของกำลังไฟฟ้านิดนึงนะครับอยากจะให้พวกเราเข้าใจนิดนึงนะว่า IV curve ที่เราเห็นอยู่เนี้ยทุกจุดเนี้ยสามารถเป็นจุดดำเนินการได้หมดจุดดำเนินการได้หมดแต่ถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยเราก็อยากจะเลือกดำเนินการที่จุดที่ให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะจุดไหนที่ให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดนั้นก็มีการคำนวณออกมา IV curve ในเมื่อเรารู้ I เรารู้ V เราสามารถคำนวณค่า P ออกมาได้ครับเราก็ดูเลยเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับค่า V เป็น0แน่นอนกำลังไฟฟ้าเป็น0แล้วเรากำลังเดินทางเรียกว่าเคลื่อนไปตาม IV curve ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าค่า V สูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ค่ากระแสค่อนข้างที่จะคงที่ในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเมื่อ V สูงขึ้นเรื่อยๆกระแสคงที่ก็จะได้กราฟที่ค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงนี้ออกมาค่อนข้างจะเป็นลีเนียเพิ่มตามแรงดันไฟฟ้าแต่เราจะเห็นว่าถึงจุดนึงเนี้ยแรงดันค่ากระแสเนี้ยจะเริ่มตกลงละในขณะที่ค่าแรงดันไฟฟ้าเนี้ยยังเพิ่มในอัตราเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเมื่อกระแสตกลงเนี่ยก็จะมีการตกลงของค่ากำลังไฟฟ้าแล้วก็จะตกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆจนถึง0โอเคนะครับงั้นลักษณะของกราฟก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเพิ่มตาม V แล้วก็ลดตาม I แต่ถ้าเราเห็นกราฟตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีจุดที่ให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดจุดนี้อันนี้เรียกว่า P max เลยก็ได้ P max และจุดนี้ก็สอดคล้องกับจุดดำเนินการบน IV curve ซึ่งอยู่ที่จุดนี้แล้วเราเรียกจุดนี้ว่า maximum power point จุดที่ให้ค่ากำลังสูงที่สุดเราอย่าไปบอกว่า maximum power point เนี่ยคือจุดบน power curve นะไม่ใช่นะครับเป็นจุดที่อยู่บน IV curveเป็นจุดดำเนินการฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยแน่นอนเราอยากจะดำเนินการที่จุดตรงเนี้ยและส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผมจะเรียกว่าจุดตกเหวก็ได้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าจุดหัวเข่าก็แล้วแต่ละกันผมจะเรียกว่าจุดตกเหวแล้วกันก็คือจุดก่อนที่ค่ากระแสเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้เราสามารถดำเนินการที่จุดนี้ได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าใจตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องมาเข้าใจในเรื่องของจุดดำเนินการทั่วไปก่อนว่าในระบบ PV เนี่ยถ้าเอา PV ไปเชื่อมต่อกับโหลดเนี่ยจุดดำเนินการเนี่ยมันถูกกำหนดโดยอะไรตอนนี้ PV ของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคเนาะแล้วอย่างที่ผมบอกไปทุกจุดที่อยู่บน PV curve ทุกจุดเลยสามารถเป็นจุดดำเนินการได้หมดถ้าเราชี้นิ้วสั่งได้อยากจะดำเนินการที่ไหนแน่นอนเราดำเนินการที่จุด maximum power point อยู่แล้วแต่ในความจริงมันไม่ใช่อยากจะดำเนินการที่จุดนั้นก็ไปที่จุดนั้นได้เลยการดำเนินการในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับเราเลือกไม่ได้นะที่จะไปอยู่ที่จุด maximum power point ตามใจเราอ้าวหายไปหมดเลยงั้นวาดอีกรอบทุกจุดดำเนินการได้แต่ในความเป็นจริงมันจะดำเนินการที่จุดไหนเรามาดูกันนะครับที่รูปด้านบนแผง PV เนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะไปใช้งานเนี่ยเจ้าแผง PV นี้ก็ต้องทำ PV ตัวนี้ก็ต้องทำการเชื่อมต่อกับโหลดถูกไหมครับไม่ใช่อยู่ลอยๆแบบนี้ของเขาเพราะฉะนั้นการที่จะนำไปใช้งานได้แผง PV ตัวนี้จะต้องถูกเชื่อมต่อกับโหลด
วาดแยกออกมานิดนึงแล้วก็ถูกทำการเชื่อมต่อโอเคนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะอย่างที่เราเห็นด้านซ้ายนะฮะแผง PV เนี่ยก็จะมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันในแบบของแผง PV แต่ในทางกลับกันนะครับโหลดก็เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเหมือนกันใช่ไหมโหลดก็จะมีความสัมพันธ์ที่คล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าในแบบของโหลดเพราะฉะนั้น IV curve ไม่ได้มีเฉพาะแค่แผง PV เท่านั้นมีที่โหลดด้วยงั้นโหลดก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันในแบบของเขานะครับ IV curve อันนี้ของโหลดและ IV curve ด้านซ้ายตรงนี้ของ PV งั้นเรามาลองพลอตกันนิดนึงนะครับว่าเจ้า IV curve ของโหลดเนี่ยลักษณะมันจะมันจะเป็นอย่างไรเนาะงั้นการเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยโหลดก็มีลักษณะของเขาแล้วก็มี IV curve ของเขาโดยทั่วๆไปเนี่ยเราลองนึกถึงโหลดถ้าเราเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่กระแสไฟฟ้าอันนี้อาจจะพูดถึงส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่กระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวผมใช้ความสัมพันธ์เบื้องต้นตรงเนี้ยที่เราประมาณเอานะครับให้เป็น IV curve ของโหลดเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจริงๆผมจะเขียนเป็นเส้นตรงเลยก็ได้นะแต่อยากให้มันมีความเป็นนอนลิเนียร์นิดนึงเป็นประมาณนี้แล้วกันเมื่อเพิ่มกระแสเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะสูงขึ้น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 แล้วก็ประมาณนี้อันนี้ผมวาดตามใจนะแต่เรายึดคอนเซปต์ที่ว่าเพิ่มแรงดันกระแสก็เพิ่มลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ตรงนี้ก็คือ IV curveของโหลดส่วนด้านบนคือ IV curve ของ PV คราวนี้คำถามก็คือแล้วจะตกลงดำเนินการที่ไหนนะงั้นอยากให้ดูรูปนิดหนึ่งจริงๆหลายๆคนคงเดาได้แล้วแหละว่ามันอยู่ที่ไหนนะแต่มาดูที่วงจรนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง PV และโหลดเข้าไปเนี่ยค่าแรงดันที่เกี่ยวข้องกับโหลดจะต้องเท่ากับแรงดันที่อยู่ด้าน PV นะค่ากระแสที่ไหลด้าน PV ก็จะต้องเท่ากับค่ากระแสที่ไหลผ่านโหลดมันก็ต้องเป็นจุดที่มีค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเท่ากันทั้ง2ด้านจุดที่เท่ากันทั้ง2ด้านก็คือจุดตัดนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าที่จุดตัดตรงเนี้ยค่า I และค่า V เนี่ยเท่ากันทั้งIV curve ของ PV แล้วก็ IV curve ของโหลดนะงั้นอาจจะโน้ตไว้นิดนึงครับ IV I และ V เท่ากันทั้ง2 curve ทั้ง2กราฟก็ได้นะครับcurve ดีกว่านะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจุดดำเนินการเนี่ยจะถูกกำหนดโดยจุดตัดระหว่าง IV curve ของ PV และ IV curve ของโหลดไม่ใช่ว่าเราสั่งตามใจชอบได้มาจากลักษณะของทั้งส่วนที่ผลิตและส่วนที่ใช้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าในส่วนของจุดดำเนินการที่เราเรียกว่า operating point เนี่ยก็จะถูกกำหนดโดย IV curve ของโหลดและ IV curve ของ PV นะเพราะฉะนั้นตรงนี้2อันนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้นะเป็นสิ่งที่กำหนด operating point นะกำหนดจุดดำเนินการจะวงเล็บไว้นิดนึงว่ามันคือจุดตัดนั่นเองครับ intersection นะงั้นจะดำเนินการที่ไหนขึ้นอยู่กับลักษณะของโหลดนะครับแล้วก็ลักษณะของแผง PV ด้วยเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หลักของจุดดำเนินการคราวนี้ถ้าจะเข้าใจในเรื่องของจุดดำเนินการจริงเนี่ยเราต้องบอกชนิดนิดนึงนะว่าโหลดที่เราจะเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยเป็นชนิดไหนตรงนี้ผมวาดตามใจนะหน้าตา IV curve โหลดก็เหมือนนะมันมาจากไหนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเป็น
ค่าที่อธิบายทางลักษณะทางไฟฟ้าได้เนี่ยมันจะดูเข้าใจกว่านี้ไหมนะครับงั้นเรามาดูโหลดชนิดแรกกันดีกว่าวันนี้เราจะพูดถึงโหลด3ชนิดแล้วกันเราพูดถึงโหลดชนิดแรกก็คือโหลดที่เป็นค่าความต้านทานค่าหนึ่งงั้นสิ่งที่ผมจะเติมเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือค่าความต้านทานหรือค่า resistance นั่นเองโอเคนะครับตอนนี้ด้านซ้ายมี IV curve รอไว้ละ IV curve ของ PV นะซึ่งก็คือเจ้าเส้นนี้อย่างที่เรารู้จากสไลด์ที่แล้วนะการที่เราจะหาจุดดำเนินการได้เราก็ต้องรู้ IV curve ของเจ้าโหลดชนิดนี้เหมือนกันงั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะ IV curve ของโหลดที่เป็นความต้านทานในหน้าตาเป็นยังไงหรือเราไม่สงสัยผมก็ไม่รู้นะแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเคยชินเนาะ IV curve ของค่า resistance เป็นไง IV curve ของค่า resistance แล้วกันจริงๆแล้วมันก็ใช้สูตรแรกทางไฟฟ้าที่เรารู้จักในชีวิตนั่นแหละก็คือกฎของโอห์มนะงั้นเราก็ใช้นี่เลยเรื่องของโหลดที่เป็นค่าความต้านทานนะมันก็คือ V เท่ากับ IR นั่นแหละครับเรากำลังหาความสัมพันธ์ระหว่าง I กับ V ใช่ไหมครับแล้ว I อยู่แกน Y ส่วน V อยู่แกน X เพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่อยู่ในรูปแบบของที่จะเอาไว้พลอตกราฟแล้วกันนะเราจะได้ว่า I มีค่าเท่ากับ V ส่วน R งั้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงที่มีค่าสโลป1ส่วน R ครับงั้น IV curve ของโหลดที่เป็นค่าความต้านทานเนี่ยก็คือกราฟเส้นตรงนะที่มีความชันนะที่มีสโลปเท่ากับ1ส่วน R งั้นถ้าเกิดเราพลอตให้อยู่ในกราฟเดียวกับ PV IV curve ของ PV ก็เดี๋ยวผมก็เพราะตามใจแล้วกันนะเป็นกราฟเส้นตรงที่มีค่าความชันค่าหนึ่งประมาณนี้แล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ใส่ไปเป็นค่า R ตัวแรกเนาะเพราะฉะนั้นสโลปก็คือสโลปที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือ1ส่วน R โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราติดตั้งโหลดตัวนี้แล้ว IV curve ของเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้จุดดำเนินการแน่นอนอยู่ที่จุดนี้เป็นจุดตัดระหว่าง2 IV curveแล้วเราก็เห็นแล้วล่ะว่ามันค่อนข้างจะห่างไกลจากจุดที่ให้ค่าพลังงานสูงสุดจุดตกเหวของเราครับอันนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ IV curve ของโหลดถ้าเราทำการเปลี่ยนค่าความต้านทานสมมุติถ้าเกิดผมเพิ่มค่าความต้านทานสมมุติว่าค่าความต้านทานที่เชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยไม่ได้เป็นค่าคงที่แต่เป็นค่าความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้หรือที่เราเรียกว่า potentiometerแล้วถ้าเกิดผมเพิ่มล่ะเพิ่มจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเพิ่มนะผมก็จะเราก็จะเห็นว่าค่า R ตรงนี้จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็หมายความว่าค่าสโลปเนี่ยก็จะลดลงนะถ้า R เพิ่มถ้า R เพิ่มนะครับก็จะมีผลให้สโลปเนี่ยลดลงสโลปลดลงก็คือกราฟของเราเนี่ยกราฟเส้นตรงของเราก็จะลาดขึ้นนะสมมุติว่าผมเพิ่มเยอะมากๆนะครับอันนี้อาจจะโน้ตไว้นิดนึงนะครับในทิศทางที่เพิ่ม R นะสโลปลดลงสมมุติผมเพิ่มเยอะมาที่จุดนี้แทนงั้นถ้าเกิดผมเพิ่ม R ในถึงอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงก็เลยจุด maximum power point มาอยู่ที่จุดนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดดำเนินการใหม่เราก็จะเห็นว่าในกรณีนี้เหมือนกับว่าเราจะสามารถควบคุมจุดดำเนินการได้และถ้าเกิดสมมุติอยากจะดำเนินการที่จุดที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดเราก็สามารถกำหนดได้นะอยากได้ที่จุดนี้เราก็ต้องหากราฟหรือหาค่า R หาค่าสโลปที่ทำให้กราฟของเราเนี่ยตัดไปที่ maximum power point ให้ได้สมมุติว่าที่จุดนี้มีค่า VM แล้วกัน
และที่จุดค่ากระแสตรงนี้ก็คือค่า IM สมมุติเรารู้ข้อมูลตรงนี้อยากจะหาค่าความต้านทานที่ให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดครับ MPP นะก็ต้องหาค่าแรงค่าความต้านทานนะ RM ตัวนี้โดยจะมีค่าเท่ากับ VM ส่วน IM โอเคอยากจะดำเนินการจุดที่ดีที่สุดเซตเลยค่าความต้านทานค่านี้เลยสามารถคำนวณได้แต่มันก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงเนาะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเราเอาโหลดอะไรที่เข้าไปเชื่อมเนี่ยลักษณะของโหลดก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะตายตัวของเขาเป็นลักษณะของโหลดที่เราเปลี่ยนแปลงตามใจเราไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าโอ้อยากจะเพิ่มค่า R ก็เพิ่มได้เลยโหลดก็จะมีลักษณะที่ใช้ไฟฟ้าที่เป็นเรียกว่าตายตัวหรือคงที่ก็ได้นะที่เป็นลักษณะของเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้ควบคุมเนี่ยสามารถเข้าไปปรับตามใจนะจะโน้ตไว้นิดหนึ่งครับในทางปฏิบัติปรับค่าความต้านทานตามใจเราไม่ได้ในทางปฏิบัติไม่สามารถปรับค่าความต้านทานตัวเนี้ยนะครับตามใจนะตามใจเราตามต้องการมันก็หมายความว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราดึง IV curve ของโหลดให้มาอยู่ที่เส้นสีน้ำเงินเนี้ยไม่ได้หรอกครับโหลดเขาก็เป็นโหลดของเขานะอยู่ๆจะมาเปลี่ยนให้ค่าความต้านทานตามที่ให้ผลดีที่สุดเนี่ยมันทำไม่ได้ดังนั้นอันนี้ทิ้งไว้เป็นประเด็นแล้วกันว่าในทางในความเป็นจริงเนี่ย IV curve ของโหลดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันจะมีเทคนิคอะไรนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเคลื่อนมาที่ MPP ได้อันจริงๆเนี่ยมันมีคำตอบนะแต่ว่าเรายังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันทิ้งไว้เป็นประเด็นที่ว่าโดยปกติเนี่ยการดำเนินการน่าจะอยู่ที่ประมาณที่จุดห่างออกไปจาก MPP ครับแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเลื่อนเข้ามาที่จุด MPP โอเคนะครับอันนี้ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก่อนนิดนึงโอเคอันนี้เรามี IV curve ในสภาวะที่แสงเต็มที่เลยโอ้แสงเต็มที่นะครับ1กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรแล้วสมมุติถ้าเรามีโหลดค่าหนึ่งนะเป็นโหลดที่ลักษณะของความต้านทานค่า R และพลอตออกมาเป็นลักษณะของเส้นตรงที่มีสโลปคงที่นะครับเราจะเห็นว่าโอ้ยเหมือนจะโชคดีนะที่สภาวะแสงเต็มที่ของเราเนี่ยจุดดำเนินการเป็นจุดตัดระหว่าง2 IV curve เนี่ยอยู่ที่เรียกว่าจุดนีพอยต์หรือว่าจุดตกเหวพอดีเลยได้ MPP พอดีเลยงั้นก็เรียกว่าณจุดเนี้ยก็ให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเนาะแต่ว่าเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเมื่อเวลาผ่านไปล่ะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วความเข้มแสงเปลี่ยนไปถ้าความเข้มแสงเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องของ IV curve ของโหลดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนหรอกโหลดที่เราติดตั้งทำการเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยมันก็มีค่า R คงที่ค่านั้นฉะนั้นกราฟสีเขียวเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเห็นนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือค่า IV curve เรียกว่าเป็นกราฟ IV curve ของแผง PVเมื่อความเข้มแสงตกลงเรียกว่า 80% ก็ได้ก็จะได้ IV curve ใหม่ซึ่งใน IV curve ใหม่เราจะเห็นแล้วว่าจุดดำเนินการที่เราได้ใหม่เนี่ยก็เป็นจุดตัดระหว่าง2 curve อยู่ตรงนี้ซึ่งห่างจากจุด maximum power point ซึ่งเป็นจุดตกเหวอยู่ที่นี่เราจะเห็นแล้วว่าเรื่องของจุดดำเนินการเนี่ยมันเคลื่อนออกจากจุด maximum power pointจากเดิมที่อยู่จุดเดียวกันตอนนี้เริ่มเคลื่อนออกและถ้าเกิดแสงลดลงไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเริ่มบ่าย3จุดดำเนินการก็จะเป็นจุดตัดจุดใหม่เราก็จะเห็นว่าจุดดำเนินการเริ่มเคลื่อนไกลออกไปเรื่อยๆครับลดลงอีก
จุดดำเนินการก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นจุดตัดเหมือนเดิมเราก็จะเห็นว่าที่ความเข้มแสงต่างกันเนี่ยจุดดำเนินการเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ตลอดอันนี้ยิ่งห่างไกลเข้าไปเรื่อยๆเลยงั้นเมื่อความเข้มแสงเปลี่ยนจุดดำเนินการและ maximum power point ก็เปลี่ยนอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างเนี้ยก็จะเห็นแล้วว่าที่จุดเนี้ยห่างจากจุด maximum power point มากๆเราก็กำลังดูกราฟของระบบที่มีประสิทธิภาพที่เรียกว่าต่ำนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการทำงานแบบเนี้ยก็จะให้ประสิทธิภาพที่ต่ำนะที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของ IV curve ของโหลดด้วยนะมันก็อาจจะดีขึ้นหรืออาจจะต่ำลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันหรือสรุปง่ายๆก็คือที่เวลาต่างกันจุดดำเนินการเคลื่อนที่ตลอดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยครับเส้นสีเขียวก็คงที่อย่างนั้นในส่วนของ IV curve ของ PV ก็แปลตามความเข้มของแสงซึ่งเราก็ไปจัดการอะไรไม่ได้อาจจะโน้ตนิดนึงครับอยากจะให้โน้ตว่าID curve ของโหลดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะผมจะใช้คำนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าโหลดที่เราติดตั้งเข้าไปมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับและอีกอันนึงก็คือ IV curve ของ PV เราก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่เรา IV curve ที่เราเห็นตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในระบบปิดที่เราคุมความเข้มของแสงได้เนี่ย อันนี้ขึ้นอยู่กับความเรื่องของเวลาของวันเนาะฉะนั้นเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับ IV curve ของในส่วนของ PV เนี่ยเราก็ควบคุมไม่ได้เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมฉะนั้นคำถามก็คือIV curve ทั้งสองเนี่ยเราควบคุมจัดการไม่ได้เลยแล้วจะทิ้งไว้เป็นคำถามจะ ตัวนี้ในเมื่อควบคุมไม่ได้แล้วจะหาจุดค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างไรจะ track MPP ได้อย่างไรนะอันนี้เป็นคำถามแต่เรามีคำตอบแน่นอนครับอยู่ในเรื่องของ maximum power point tracking เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าด้วยข้อจำกัดที่เราเห็นในเรื่องของ IV curve ตรงนี้เราจะเคลื่อนจุดดำเนินการเนี่ยให้กลับสู่จุดที่ให้ค่ากำลังที่ดีที่สุดเนี่ยได้อย่างไรนะแต่อันนี้ทิ้งไว้ก่อนวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของโหลดกันก่อนดีกว่านะเราเพิ่งพูดถึงโหลดชนิดแรกเองนะก็คือโหลดที่เป็นค่าความต้านทานเดี๋ยวเรามาดูโหลดชนิดที่2ดีกว่าครับอันนี้ก็พูดถึงแค่3ชนิดแหละเป็น3ชนิดที่เราเห็นกันพบเห็นกันบ่อยๆนะกันเนาะในเรื่องของระบบ PV อันนี้โหลดชนิดที่2คือ DC มอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นละว่าจะมีการเชื่อมต่อมอเตอร์ที่เป็นแบบ DC เนี้ยเข้าไปตอนนี้เราก็อยากจะมาดูกันว่าในการเชื่อมต่อแบบนี้การดำเนินการเนี่ยมันจะต่างกับโหลดชนิดที่เป็นค่าความต้านทานอย่างเดียวเนี่ยอย่างไรบ้างนะก็ก่อนอื่น DC มอเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นก็จะอธิบายการทำงานของระบบ PV แบบที่3ก็คือ Direct Feed ให้กับโหลดครับซึ่งเราพูดในตอนต้นของเลคเชอร์นี้ครับงั้นอย่างเราจะใช้หลักการเดิมนะเราจะมี2ด้านการที่จะวิเคราะห์การเชื่อมต่อแบบนี้ได้เราต้องการ IV curve ของโหลดแล้วก็ต้องการ IV curve ของ DC มอเตอร์งั้นเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ DC มอเตอร์จะหาตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งวงจรสมมูลของ DC มอเตอร์งั้นเรามาดูด้านขวากันดีกว่าครับตรงนี้คือวงจรสมมูลของ DC มอเตอร์ดูว่ามีอะไรบ้างนะส่วนประกอบหลักอย่างแรกนะครับคือค่า
armature resistance ก็คือเรื่องของความต้านทานที่เกี่ยวข้องกับขดลวดใน armature นะก็อันนี้โน้ตไว้หนึ่งความต้านทานขดลวด armatureแน่นอนว่ามีขดลวดตั้งเยอะแยะยังไงก็ต้องมีความต้านทานเกี่ยวข้องกับมันเรื่องอาจจะพูดถึงเรื่องของความสูญเสียก็ได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DC มอเตอร์อันนี้ก็อันนี้จะเป็นวงจรสมบูรณ์แบบง่ายๆนะก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ back EMF ครับ back EMF อย่างที่เรารู้กัน back EMF ก็คือค่าแรงดันที่เกิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหมุนของตัวมอเตอร์แล้วก็ทิศทางของแรงดันเนี่ยก็จะต้านทิศทางของกระแสเราจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลมาทางนี้นะครับตัวแบ็ค EMF เนี่ยก็ต้านตัวกระแสตัวนี้นะนั้นก็เป็น2เรียกว่า2องค์ประกอบสำคัญนะในเรื่องของวงจรสมบูรณ์ของ DC มอเตอร์ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะก็เอาโมเดลเบื้องต้นตรงนี้ไปนะซึ่งโมเดลเบื้องต้นตรงนี้จริงๆเอามาคิดต่อได้เยอะพอสมควรนะไม่รู้คิดเยอะไปหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่มีแค่2องค์ประกอบเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยจะนำมาพลอต IV curve เนี่ยได้อย่างไรครับอย่างแรกเราใช้ KVL เลยนะเราก็จะเห็นว่าค่าแรงดันนะที่ตกคล่อมมอเตอร์นะครับส่วนแรกก็คือค่าแรงดันคล่อม armature resistanceครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็น back EMF นะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วเชิงมุมนะของเจ้าการของเจ้า DC มอเตอร์ก็จะเป็นส่วนที่2นะอันนี้ส่วนของ armature นะฮะอันนี้ส่วนของ back EMF เราจะเห็นว่ายิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่นะ back EMF ก็จะสูงขึ้นตามนะอยากจะให้เห็นนิดนึงว่าส่วนที่เป็นของ armature เนี่ยเป็นลักษณะของ linearความสัมพันธ์ระหว่าง V และ I เป็นลักษณะของลีเนียร์ส่วนที่เป็น back EMF เนี่ยมีส่วนของโอเมก้าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะของ non linear เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของ I และ V ใน DC มอเตอร์เนี่ยก็จะมีรูปแบบของทั้งที่เป็นเชิงเส้นและก็ไม่เป็นเชิงเส้นเราก็จะเริ่มคาดการณ์แล้วแหละว่าIV curve ของเจ้า DC มอเตอร์เนี่ยก็คงหน้าตาอาจจะแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะโอเคไม่รู้แปลกตามที่คิดไว้หรือเปล่านะหลายๆคนดูก็งงว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงเนาะว่าทำไมเราถึงเห็นกราฟที่มีลักษณะ2แบบในกราฟเดียวแบบนี้นะครับโอเคนะ แล้วเรามาเริ่มที่จุดแรกกันดีกว่าจุดเริ่มต้นเลยเราจะเริ่มจากยังไม่มีแรงดันไฟฟ้านะครับเราจะเริ่มฟีดแรงดันไฟฟ้าเข้าไปให้กับ DC มอเตอร์อย่างที่เรารู้นะครับการจ่ายแรงดันเข้าไปใน DC มอเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าจ่ายเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะเริ่มหมุนเลยเราจะต้องจ่ายไปให้มากพอที่จะมีค่าทอร์คที่เอาชนะค่าฟริคชั่นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจ่ายปุ๊บหมุนเลยนั้นจะต้องจ่ายให้ถึงจุดหนึ่งเราเรียกจุดนั้นว่าจุดนี้นะครับว่าเป็นจุดที่เริ่มหมุนงั้นตั้งแต่จุดที่แรงดันเป็น0ไปจนถึงจุดที่เป็น starting voltage เนี่ยเจ้าตัวมอเตอร์เนี่ยยังไม่เริ่มหมุนนะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นกราฟช่วงแรกตรงนี้นะครับค่า V ที่น้อยกว่าเราเห็นไง V น้อยกว่า V start นะจะเห็นเป็นกราฟ linear คำถามก็คือทำไมล่ะมาดูตัวที่เป็นสมการนิดหนึ่งครับเราจะเห็นว่าแรงดันที่เกี่ยวกับ DC มอเตอร์เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นลีเนียร์ตกคล่อมของ armature resistance ก็คือ IRA บวกกับส่วนที่เป็น back EMF K omega ในช่วงแรกเนี่ยยังไม่หมุนใช่ไหมเพราะฉะนั้น omega เป็น0เราก็จะเห็นแล้วว่าในช่วงแรกนะครับความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์แบบลีเนียร์เลยงั้นตรงนี้อาจจะโน้ตไว้นิดนึงไม่หมุนนะครับความสัมพันธ์เป็นแบบลีเนียร์เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง I กับ V นะเราก็จะได้ละ I เท่ากับ
v ส่วน r a ก็คือกราฟเส้นตรงที่มีความชัน1ส่วน r a นั่นเองครับโอเคนะครับอันนี้อาจจะเขียนโน้ตไว้นิดหนึ่งว่า slope เท่ากับ1ส่วน r a เป็นกราฟเส้นตรงปกตินี่แหละแต่พอถึงมีค่าแรงดันไฟฟ้าถึงจุดหนึ่งจุดที่สามารถเอาชนะค่า friction ได้นะครับตัว DC มอเตอร์เริ่มหมุนละพอ DC มอเตอร์เริ่มหมุนปุ๊บมี back EMF ทันทีครับเราจึงเห็นการตกลงนะของค่ากระแสเราจะเห็นว่าเมื่อมี back EMF เกิดขึ้นครับแรงดันตกค่อมเนี่ยความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว armature resistance เนี่ยก็จะลดลงในทันทีทำให้กระแสลดลงนะฮะกระแสลดลงปุ๊บอันนี้ก็คือเกิดจาก back EMF ที่เกิดขึ้นและเมื่อเราเพิ่มตัวแรงดันไฟฟ้าต่อนะฮะก็จะมีผลให้ค่ากระแสสูงขึ้นโอเคนะครับงั้นถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์ในกรณีที่มีการหมุนแล้วเราก็อย่าลืมเคโอเมก้าตัวนี้เข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ของสมการนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ขณะหมุนโอเคนะครับงั้นเราจะเห็นส่วนที่เป็นนอนลิเนียอยู่ด้านนี้ผมอยากให้เราเห็นการนี้แล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและส่วนแรกก็จะเป็นลิเนียโอเคนะครับตอนนี้เราได้ IV curve ของ DC มอเตอร์ละอย่างที่เรารู้เราอยากจะศึกษาจุดดำเนินการของระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับโหลดหน้าที่ของเราก็คือนำมาพลอตร่วมกันแล้วหาจุดตัดเดี๋ยวเราเอาเจ้ากราฟตัวเนี้ยไปตัดกับ IV curve ของแผง PV กันดีกว่าโอเคนะครับวันนี้ก็จะบรรยายเยอะนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานนะครับไม่งั้นเราก็จะดูแค่กราฟแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นเรามาดู IV curve ของโหลดกันดีกว่า IV curve ของโหลดก่อนที่จะหมุนนะครับช่วงแรกและเมื่อแรงดันสูงพอนะก็สามารถเรียกว่ากระแสตกลงนะครับเราค่อยๆสูงขึ้นเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นโอเคนะครับอันนี้ IV curve ของเจ้า DC มอเตอร์งั้นเรามาดู IV curve ของแผง PV กันดีกว่าเรามาเริ่มจากลักษณะของแสงที่น้อยที่สุดก่อนนะเริ่มจากที่200เราจะเห็นว่าถ้าเกิดแสงอยู่ที่200วัตต์ต่อความเข้มแสงอยู่ที่200วัตต์ต่อตารางเมตรเนี่ยจุดตัดอยู่ที่นี่งั้นจุดตัดอยู่นี่แสดงว่ายังอยู่ในกราฟส่วนแรกเพราะฉะนั้นมอเตอร์ยังเริ่มหมุนไม่ได้ถูกไหมครับงั้นตรงนี้เริ่มหมุนไม่ได้หันก็เราก็ทำการลองเพิ่มความเข้มกระแสไอ้ความเข้มของแสงเพิ่มขึ้นอยู่ที่จุดนี้เราจะเห็นว่าที่จุดนี้อยู่ที่จุดเปลี่ยนสถานะพอดีอยู่ที่จุดเรียกว่าจุดวิกฤตละเริ่มจากไม่หมุนเป็นหมุนครับหันที่จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่มอเตอร์เริ่มหมุนมอเตอร์เริ่มหมุนเริ่มหมุนปุ๊บกระแสตกทันทีครับพอกระแสตกปุ๊บแสดงว่าจุดที่จุดดำเนินการที่ความเข้มแสง400กว่าๆเนี่ยไม่ใช่จุดเดิมแล้วนะแต่ว่าจะเป็นจุดที่เราต้องใช้เราต้องพิจารณาส่วนที่2ของส่วนเคิร์ฟของมอเตอร์ครับก็คือส่วนสีแดงครั้งหลังจากหมุนแล้วจุดดำเนินการจะย้ายตำแหน่งทันทีมาอยู่ที่จุดนี้โอเคครับหลังจากหมุนครั้งอันนี้จุดดำเนินการหลังหมุนหลังหมุนครับหลังจากที่หมุนแล้วโอเคนะงั้นเราจะได้ดูว่ารู้ว่าไดนามิกมันเกิดอะไรขึ้นนะเพิ่มแสงเพิ่มไปก็อ่ะเคลื่อนที่ต่อเป็นจุดตัดต่อไปเป็นจุดตัดต่อไปเป็นจุดตัดต่อไปแล้วก็อย่างที่เราคาดการเอาไว้นะครับจุด maximum power point ไม่ได้อยู่ใกล้จุดดำเนินการสักเท่าไหร่เลยอาจจะมีใกล้เคียงตอนความเข้มแสง800นะแต่โดยทั่วไปแล้วก็เรียกว่า
ให้ค่าประสิทธิภาพที่ไม่ดีนะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีระยะห่างจาก maximum power point ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะอยู่ทางไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ตามนะโอ้โอเคตอนแรกอันนี้จริงๆ maximum power point ที่200เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าตอนนั้นยังเริ่มหมุนไม่ได้นะครับงั้นเอานี้ออกก่อนงั้นอยากให้เราเก็บคำถามนี้ไว้นะจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรครับที่ช่วงเวลาของแต่ละวันแสงไม่เท่ากันเนี่ยจุดดำเนินการเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดแล้วก็ไม่เคยอยู่ที่จุดที่ดีที่สุดเลยจะแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรปัญหาของเราก็ยังเหมือนเดิม low efficiency เหมือนเดิมครับงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องต่อในเลคเชอร์ต่อไปเนาะในเรื่องของ maximum power point trackingแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงโหลดชนิดสุดท้ายก่อนนะครับก็คือในเรื่องของโหลดชนิดแบตเตอรี่ซึ่งเราก็อาจจะเห็นได้ค่อนข้างบ่อยนะการใช้แผง PV ในการชาร์จแบตเตอรี่ครับงั้นโหลดชนิดสุดท้ายนะก็คือแบตเตอรี่นั่นเองงั้นสิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ปกติเนี่ยอาจจะเป็นกดตะกั่วก็ได้เรียกว่า12โวลต์ก็ได้นะลิดแอซิดก็ได้ว่าถ้าเชื่อมต่อเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะการดำเนินการนี่จะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วมันก็อยู่ในเรื่องของ IV curve นี่แหละทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับแผง PV ของเราก็ยังมี IV curve ของเขาอยากรู้ว่าจุดดำเนินการเป็นอย่างไรในกรณีของแบตเตอรี่เราก็ต้องรู้ว่า IV curve ของแบตเตอรี่เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะหน้าตาเป็นอย่างไรงั้นเรามาดูเรื่องของวงจรสมมุติกันดีกว่านะในทางเรียกว่าในเชิงของอุดมคติเนาะไอเดียลเนี่ยแบตเตอรี่ก็คือเป็นแหล่งผลิตแรงดันไฟฟ้าที่คงที่นะครับงั้นในทางอุดมคติเนี่ยก็คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่คงที่เพราะฉะนั้นค่าแรงดันไฟฟ้าที่คงที่เนี่ย IV curve ของเจ้าแบตเตอรี่ก็คือค่า V ที่คงที่นั่นเองไม่ว่าค่า I จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามงั้นตรงนี้ก็คือค่าในทางอุดมคติก็คือค่าแรงดันไฟฟ้าคงที่เสมออันนี้ในทางอุดมคติเนาะอันนี้ก็วงเล็บไว้หนึ่งไอเดียลนะแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอุดมคติเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่ผิดแปลกออกไปนะจากกราฟที่เราเห็นด้านบนที่เป็นเส้นตรงนะอย่างแรกนะครับเรื่องของค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้มีค่าคงที่อยู่ค่าเดียวมันจะขึ้นอยู่กับลักษณะสถานะของแบตเตอรี่ด้วยว่ายังมีประจุอยู่หรือเต็มหรือเปล่าหรือกำลังจะหมดนะอย่างยกตัวอย่างก็ได้ในกรณีของแบตเตอรี่กดตะกั่วเนี่ย12โวลต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเต็มมีการชาร์จเต็มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ 12.7 อันนี้เต็มนะฮะชาร์จเต็มแต่ถ้าเกิดจุดที่เกือบจะหมดละครับเกือบจะหมดประจุละบางคนอาจจะนึกว่าศูนย์หรือเปล่าไม่ใช่นะ 11.7 นะประมาณนั้นอันนี้ใกล้หมดเขาก็ยังสามารถคงแรงดันได้ถึงแม้ว่าประจุจะน้อยก็ตามนะครับฉะนั้นเรนจ์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดกำลังใกล้หมดเนี่ยแล้วเราทำการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยค่าแรงดันก็จะสูงขึ้นจาก 11.7 เป็น 12.7เป็นการบอกในแล้วล่ะว่าในขณะที่ชาร์จเนี่ยเจ้า IV curve ของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปทางขวา V เพิ่มขึ้นก็คือในกรณีที่ชาร์จนะฮะและ IV curve จะเคลื่อนที่อีกทางในกรณีที่กำลัง discharge อยู่หรือกำลังปล่อยกระแสอยู่นะฮะจ่ายกระแสอยู่ก็จะมีไดนามิกตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอย่าคิดว่ามันอยู่กับที่อาจจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งานโอเคครับนั่นคือกรณีของอุดมคติเนาะแล้วก็มีการชาร์จกับดิสชาร์จคราวนี้เรามาดูวงจรสมมุติที่อิงความเป็นจริงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะส่วนที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยส่วนเดิมส่วนเดิมก่อนนะส่วนเดิมก็คือแหล่งแรงดันไฟฟ้านะครับแต่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือส่วนที่เป็น internal loss นะความสูญเสียภายในตัวแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้
ในสไลด์นี้คือกรณีที่เป็นชาร์จิ่งนะก็กระแสก็ไหลเข้าในแบตเตอรี่ซึ่งทำการชาร์จนั่นเองนะคราวนี้เรามาดูกันว่าวงจรสมมูลที่เรามีตรงนี้เราแปลออกมาอยู่ในรูปของสมการได้อย่างไรเพราะว่าเราอยากจะทำการพลอตกราฟตัวนี้ออกมาครับเราก็จะเห็นว่าในกรณีนี้ค่าแรงดันที่จ่ายเข้าแบตก่อนที่จะถึงแบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องมีค่าแรงดันที่สูงกว่าตัวเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับอันเราก็มีความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาแน่นอนอัน V นะเดี๋ยวใส่เพิ่มเข้าไปนะครับ V ที่ที่ปลายที่ที่เทอร์มินอลเนี่ยโอเคนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ VB บวกด้วย IRIเราเห็นว่า V เนี่ยสูงกว่า VB โอเคนะครับแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนรูปนิดนึงเพื่อที่ทำการพลอตกราฟออกมาเราจะเห็นว่า I ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ V ลบ VB หารด้วย RI หารด้วย RI เราสังเกตอะไรได้จากตรงนี้นะครับเราลองใส่ I เท่ากับ0 I เท่ากับ0i เท่ากับ0ตรงนี้เราจะได้ออกมาว่าค่า v เท่ากับ vb นั้นแปลว่าตัดแกน x ที่ค่า vb นะครับนั้นตรงนี้ได้ข้อสรุปว่าตัดแกน x ที่ vb อ่ะแล้วเราก็มาดูสมการที่2นะเราจะได้ว่าสมการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง i กับ v ตรงนี้ก็คือสมการเส้นตรงปกตินั่นแหละแล้วก็จะเป็นสมการที่มีความชันด้วยนะครับนั่นก็คือ slope เท่ากับ1ส่วน ri โอเคนะครับอันนี้ก็เราจะแปลความหมายนี้ให้กลายเป็นกราฟที่อยู่ด้านบนลักษณะของการตัดของกราฟตัวนี้กับแกน x เรารู้แล้วว่าตัดที่ vb งั้นอยู่ที่นี่ครับการตัดแล้วก็จะเป็นกราฟเส้นตรงที่มีค่าความชันค่า1นะ1ส่วน RI และแน่นอนในช่วงที่ทำการชาร์จเนี่ยไอ้กราฟตัวเนี้ยก็จะมีการเลื่อนไปทางขวาลืมมันจะมีไดนามิกอยู่เนาะเรื่องจากการเราชาร์จเข้าไปเนี่ยค่า VB ก็จะเพิ่มนะอาจจะบอกว่า VB เพิ่มจากการชาร์จนะครับเห็นนะงั้นตอนนี้เราเข้าใจไดนามิกแล้วแล้วก็รู้ว่าทำไมสโลปมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะไม่ใช่เป็นกราฟเส้นตรงแบบที่เราเห็นในกรณีของอุดมคตินะโอเคนะอันนี้ก็อธิบายเรื่องของลักษณะของเคิร์ฟเรื่องของ IV curve ของแบตเตอรี่ที่เราเห็นนะครับในกรณีของชาร์จิ่งคราวนี้เรามาดูในกรณีของดิสชาร์จกันดีกว่าว่าจะเป็นไงลักษณะยังเหมือนเดิมลักษณะของแรงดันไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้กระแสเนี่ยเปลี่ยนทิศละลักษณะของการปล่อยกระแสออกนะครับจ่ายกระแสดังนั้นเราก็จะรู้เราก็จะเห็นว่าตัวแรงดันที่ตัวเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วในกรณีนี้ในกรณีดิสชาร์จเนี่ยก็จะมีค่ามากกว่าแรงดันที่เทอร์มินอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากรณีเนี้ยลักษณะของ IV curve จะเปลี่ยนไปไหมดังนั้นตอนนี้เรารู้ละว่าค่า v กรณีนี้นะครับมีค่าน้อยกว่านะงั้นเท่ากับ vb ลบแรงดันตกค่อมของค่า resistance ri iri เปลี่ยนหน้าตานิดหนึ่งนะจริงๆตรงนี้บอกก่อนถ้าเกิดเราจากสมการตรงนี้เราแทน i เท่ากับ0อยากจะหาจุดตัดแกน x นั่นแหละเราก็จะได้ว่าจากตรงเนี้ยเราก็จะได้ v เท่ากับ vbซึ่งก็คือจุดตัดแกน x โอเคได้ข้อมูลแรกมาตัดแกน x ที่ vb คราวนี้ต่อไปเปลี่ยนรูปนิดหนึ่งครับย้ายได้ว่า i มีค่าเท่ากับลบ v บวก vb ส่วนด้วย ri และส่วนด้วย ri ตรงนี้เช่นกันนะเราก็จะได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง i กับ v ตรงนี้เป็นลักษณะของกราฟเส้นตรงนะและมีค่าสโลปอยู่ด้วยนะเราจะได้ว่าสโลปตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน i อันนี้ก็เป็นสโลปที่สโลปอีกทิศทางละสโลปเป็นลบนะฮะ
งั้นจากข้อมูลที่เรามีตัดแกน x ที่ vb เริ่มจากจุดนี้ก่อนตัดแกน x ที่ vb แล้วก็เป็นกราฟเส้นตรงและเป็นกราฟเส้นตรงที่มีสโลปเท่ากับลบ1ส่วน ri และอย่างที่เราเข้าใจกันนะในเรื่องของการดิสชาร์จเนี่ยตัวค่าตัวเคิร์ฟเนี่ยค่าแรงดันเนี่ยก็จะเริ่มตกลงเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้ตกมากนะครับแต่แน่นอนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเนื่องจากทำการดิสชาร์จอยู่นะครับค่าแรงดันตกลงเพราะฉะนั้นตัว IV curve ก็จะเคลื่อนไปทางซ้ายนะก็คือ V ตกลงครับลดลงดีกว่าเนาะโอเคครับงั้นตรงนี้เรารู้ความแตกต่างระหว่างกรณีที่ทำการชาร์จกับกรณีที่ทำการจ่ายไฟนะของเจ้าตัวแบตเตอรี่ว่า IV curve เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้มาดูการคำนวณนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะถ้าเกิดเราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นเรามาดูการคำนวณข้อหนึ่งแล้วกันครับอันนี้เราจะพูดถึงแบตเตอรี่12โวลต์และเขาบอกว่าแบตเตอรี่นี้เกือบจะหมดละ nearly depleted นะครับก็คือกำลังจะหมดแล้วนะครับก็มีค่าแรงดันไฟฟ้าเขาให้ค่า V มาละเท่ากับ 11.7 แล้วก็ให้ค่า internal resistance อันตรงนี้เรารู้ค่า RI เรารู้ค่า V เขาถามว่าอันนี้จริงๆแล้ว VB นะครับไม่ใช่อันนี้เป็น VB เขาถามว่าแรงดันที่เกี่ยวข้องกับแผง PV ที่ทำการเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาต้องการรู้ค่าแรงดันแล้วก็เกี่ยวข้องกับแผง PV ที่เชื่อมเข้าไปแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้คำนวณอะไรที่เกี่ยวกับ PV ในข้อนี้เลยนะถ้าเกิดลองดูตัวเลขจริงแล้วก็เป็นกรณีที่แผง PV เนี่ยทำการส่งกระแสขนาด6แอมป์เข้าไปข้อมูลมีขนาดนี้นั้นเราก็ต้องคิดนิดนึงว่ากรณีนี้มันคือกรณีไหนเราจะเห็นว่าที่เราเห็นตรงนี้คือแบตเป็นแบตเตอรี่ที่กำลังใกล้หมดแล้วและถ้าเกิดทำการเชื่อมต่อแผง PV เข้าไปเนี่ยก็คือทำการชาร์จนั่นเองนั้นข้อ A ลักษณะคือชาร์จิ่งนะครับนั้นเราก็รู้ละว่าต้องใช้สูตรไหนเนาะก็คือสูตรกรณีของชาร์จิ่งก็คือค่า V ที่เทอร์มินอลเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าค่าแรงดันที่เซลล์นะครับก็คือ IRI บวกด้วย VB คำนวณง่ายมากนะอันนี้ก็คือค่า I ของเรารู้ละว่าคือ6แอมป์เขาให้มาส่วนค่า RI ก็ให้มาเหมือนกัน 0.03 บวกค่า VB ผมรู้สึกว่ามันการคำนวณตรงนี้มันง่ายจนเกินไปอ่ะเราแต่ไม่เป็นไรเนาะอันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจแล้วกันนะอันนี้ได้ออกมาก็คือค่า 11.8 โวลต์นะครับโอเคเนาะคราวนี้เรามาดูกรณี B แล้วกันถ้ามีชาร์จิ่งก็คงมีดิสชาร์จแล้วนะดาวเอาเขาบอกว่าในกรณี B เนี่ยกรณี B ค่ากระแสเนี่ย20แอมป์เนี่ยถูกดึงออกจากแบตเตอรี่ที่เต็มอยู่งั้นแน่นอนแล้วอ่านถึงตรงนี้รู้เลยว่ากรณี discharge เกิดขึ้นแล้วก็มีค่า open circuit voltage 12.7 รู้ละว่านี่คือแรงดันที่เซลล์นะฮะแล้วก็เขาถามว่าค่าแรงดันที่เกี่ยวข้องกับแผง PV ที่เชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยหรือการดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะโอเคอันนี้ถามว่า V เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เรารู้ละจากการเข้าอันโจทย์เรารู้แล้วว่านี่คือกรณีของ discharging นะครับอันนี้เดี๋ยวขอเช็คตัวเลขนิดนึงนะใส่สูตรก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เราจะได้ว่า Vเท่ากับ VB ลบ IRI เรารู้แล้วว่า VB คือ 12.7 นะฮะ 12.7 ลบ I ของเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าดึงกระแสออก20แอมป์คูณกับ RI ของเรา 0.03
เดี๋ยวผมดูตัวเลขนิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนจะหลุดออกจาก lecture note ที่ผมมีอยู่ตรงนี้คำนวณออกมานะครับได้ 12.1 โวลต์ก็เรื่องของการคำนวณตรงนี้ผมว่าเน้นในเรื่องของความเข้าใจแล้วกันนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหทำไมคำนวณง่ายขนาดนี้อันนี้มันช่วยให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วชาร์จดิสชาร์จเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของการวิเคราะห์แรงดันแล้วก็กระแสไฟฟ้าเนี่ยอย่างไรในเลคเชอร์นี้เดี๋ยวผมจบที่จุดนี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็จะเดี๋ยวต่อกันในคลิปสอนต่อไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมึนๆนิดหนึ่งคลิปต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ maximum power point tracking ในวันนี้เราทิ้งประเด็นไว้สำคัญก็คือที่ความเข้มแสงต่างกันเนี่ยจุดดำเนินการไม่ว่าเราจะเชื่อมอะไรเข้าไปสมมติ DC motor จุดดำเนินการอยู่ที่นี้ที่ความเข้มแสงต่างๆอยู่ที่นี้หรือว่าจุดดำเนินการของการชาร์จแบตเตอรี่เราจะเห็นว่าตัด IV curve มันอยู่ที่นี่จุดดำเนินการต่างๆเหล่านี้มันถูกกำหนดโดย IV curve ของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น PV หรือว่าตัวโหลดแต่เราจะเห็นว่าจุดที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันอยู่ที่นี่อยู่ที่จุดตกเหวหรือจุดหัวเข่าก็ได้นะเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเคลื่อนพวกจุดดำเนินการที่เรามีอยู่เนี้ยให้มาอยู่ที่จุด maximum power point นี่คือเป้าหมายของเรานะครับทั้งที่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง IV curve ของโหลดได้นะมอเตอร์โหลด IV curve ของมอเตอร์เนี่ย DC มอเตอร์ก็จะเป็นหน้าตาตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ IV curve ของแบตเตอรี่ก็จะมีหน้าตาเนี่ยส่วน IV curve ของแผง PV ก็จะแปลไปเรื่อยๆตามความเข้มของแสงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าเทคนิคอะไรที่เราจะเรียกว่าจะใช้เพื่อที่จะได้ผลในการเคลื่อนจุดดำเนินการไปที่จุดที่ดีที่สุดครับก็เดี๋ยววันนี้เราจบกันที่จุดจบกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปสอนหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับ